ดสินใจหรือพี่บี้ทำอะไรโมก็เคารพการตัดสินใจของเขาอะค่ะรู้สึกอะไรโมก็พูดไปแบบนั้นแต่ว่าอะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องที่โมไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าเนาะก่อนหน้าที่พี่เขาจะพูดเราได้มีการพูดคุยกันก่อนหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้แบบจริงๆคนเราอะค่ะที่รู้จักกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องมีการปรับตัวหรือเรียนรู้อะไรกันตลอดไม่ว่าด้วยฐานะอะไรก็ตามคือเราก็พูดคุยกันตลอดอะค่ะเหตุผลหลักๆที่ทำให้แบบตัดสินใจเรื่องนี้มันมาจากจริงๆมันไม่ได้มีเหตุผลหลักอะไรอะค่ะโมขอไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเนาะค่ะก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พี่บอกค่ะแต่เป็นเฉพาะเรื่องของเราสองคนค่ะแต่มีการพิเศษเอาไงไม่เกี่ยวค่ะไม่มีใครเกี่ยวกับเจนโมก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันแค่นั้นค่ะความสัมพันธ์โมกับเจนเท่าที่ผ่านมามันสนิทกันมากขนาดไหนก็เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรเกินเลยค่ะทำให้หายสงสัยได้ไหมเขาเหมือนกันไม่นะไม่นะโมรู้สึกว่าเราทำอะไรมันก็เป็นการถ่ายรูปในกองถ่ายหรืออะไรแบบนี้โดยส่วนใหญ่มันก็เลยไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ค่ะตัวพี่บี้เองเขาเคยแบบพูดถึงเจดไหมคะว่าแบบเคยหรือไม่เคยอะไรกันอ๋อไม่ค่ะพี่บี้จะไม่ค่อยยุ่งในส่วนของงานของโมค่ะแต่ว่าน่าจะเข้าใจไม่น่าจะมีเรื่องมือที่3เข้ามาอ๋อไม่มีแน่นอนค่ะตอนนี้แบบสภาพจิตใจโอเคหรือความรู้สึกอะคะก็วันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิมใช่วันแรกเป็นไงก็เหมือนเดิมแล้วก็โฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าเหมือนกับว่าก็เสียใจทั้งสองฝ่ายก็อย่างที่บอกไปก็คือวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมมีโอกาสที่จะคุยกับพี่บี้บ้างไหมคะว่าจริงๆถ้าเรามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็จะพูดคุยกันตลอดค่ะแต่ว่าในฐานะวันนี้คือก็ยังสามารถที่โคโลปะค่ะร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะทำงานพูดทำงานได้ปกติทุกอย่างค่ะเพื่อนโสดแล้วและเจ๋งโสดจะมีโอกาสพัฒนาไหมสำหรับเจ๋งนี่คือไม่มีโอกาสพัฒนาแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับเรื่องในอนาคตอย่างเงี้ยมันความรักมันก็ทำให้คนเราก็ชุ่มกระชวยเป็นสิ่งสวยงามเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าค่ะโมล่าสุโมลงรูปไปทานข้าวแล้วเหมือนคนมองเงาสะท้อนในช้อนเป็นผู้ชายบอกว่าเป็นพี่ไม่บอกไม่บอกเป็นแค่เงาอาจจะเป็นเงาพี่บอยเจ้าของร้านก็ได้นะบอยพีซเมเกอร์เหมือนคนก็ตั้งโยงไปว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าไม่ก็ปล่อยเป็นเรื่องแบบเป็นโจ๊กไปแล้วกันค่ะแต่จริงๆเราตั้งใจลงให้มันเห็นมาทันหรือว่าเอาจริงโมเป็นคนที่ไม่สังเกตอะไรอย่างนี้เลยจนมีคนมาโฟกัสตรงเนี้ยนี่แหละค่ะแต่ว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่ผู้ชายคนใหม่ที่เราคุยอยู่อ๋อไม่มีค่ะโมอยู่กับปัจจุบันมากกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่กับปัจจุบันนี่แหละความแบบยาวๆไปก่อนในการเรื่องความรักมันตอบยากอะค่ะแต่ก็คือตอนนี้ก็อยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่กับปัจจุบันไม่คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะ